สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสรุปเนื้อหาของบรรพบุรุษการ์ตูนผู้ใหญ่ของทางฝั่งญี่ปุ่นการ์ตูนที่มีชื่อเรื่องว่าอุโรสกิโดจิ Legend of Overfiend หรือที่แปลเป็นไทยได้ว่าอุโรสกิโดจิตำนานโคตรเทพที่เจ๋งที่สุดใน3โลกภาค3ตอนที่1นะครับซึ่งเนื้อหาในภาคนี้จะต่อเนื่องจากตอนจบของภาค1เลยนะครับก็เดี๋ยวขอย้อนความเดิมกันนิดนึงนะครับตอนจบของภาค1คือนากุโมะที่ทุกคนคิดว่าคือโคตรเทพจริงๆแล้วคือราชาปีศาจแห่งการทำลายล้างส่วนโคตรเทพตัวจริงก็คือลูกของนากุโมะกับอาเคมิแล้วชะตากรรมของนากุโมะก็คือจะต้องทำลายทุกชีวิตบนโลกเพื่อที่โคตรเทพจะได้สร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่ให้เป็นไปในแบบที่เขาต้องการซึ่งตามกำหนดการระยะเวลาที่นากุโมะจำเป็นจะต้องใช้เพื่อทำลายทุกชีวิตบนโลกก็คือ100ปีแล้วพอครบ100ปีพอไม่มีใครเหลืออยู่บนโลกแล้วโคตรเทพถึงจะจุติออกมาจากครรภ์ของอาเคมิแล้วเหตุการณ์ในภาคนี้ก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่นากุโมะเริ่มทำลายโลกใบนี้ไปได้แล้ว2อาทิตย์ทางฝั่งสหรัฐอเมริกายังไม่อยากจะสูญพันธุ์ประธานาธิบดีที่หนีไปซ่อนตัวอยู่ในอวกาศก็เลยสั่งให้กำลังรบทั้งหมดของประเทศทั้งเครื่องบินแล้วก็เรือรบร่วมกันยิงมิสไซล์โจมตีใส่นากุโมะโดยที่ไม่แคร์เลยว่าผู้บริสุทธิ์ที่อยู่แถวๆนั้นจะเป็นยังไงบ้างซึ่งสาเหตุที่ประธานาธิบดีเลือดเย็นแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวจริงของมันก็คือปีศาจแต่ก็ไม่ได้สำคัญอะไรเพราะนากุโมะได้บินมาฆ่ามันถึงในอวกาศโหดมากและปีศาจประธานาธิบดีก็หมดบทบาทจบเรื่องของมันไปจากนั้นนากุโมะก็บินไปถล่มกองเรือของพวกอเมริกาต่อตันเรือคิดว่าคงไม่รอดแน่ๆเขาก็เลยตัดสินใจที่จะพลีชีพเขาสั่งยิงขีปนาวุธถล่มนากุโมะในระยะประชิดโดยที่ไม่แคร์แล้วว่าตัวเองจะโดนลูกหลงถูกระเบิดตายไปด้วยแต่ปรากฏว่าจรวดมิสไซล์ทำอะไรนากุโมะไม่ได้ผิวของนากุโมะกลืนกินจรวดเข้าไปมันก็เลยไม่ระเบิดแล้วหลังจากนั้นนากุโมะก็เอาคืนด้วยการยิงเลเซอร์ใส่เรือทุกลำจนพังพินาศวอดวายไปหมดส่วนโคตรเทพที่อยู่ในท้องของอาเคมิที่ซ่อนตัวอยู่ในปราสาทโอซาก้าก็ได้รับการกราบไหว้บูชาจากคนแถวนั้นเพราะคนแถวนั้นถือว่านี่คือแม่พระที่คอยปกป้องให้พวกเขาพ้นภัยแต่อยู่ๆโคตรเทพก็จะคลอดออกมาก่อนกำหนดแล้วก็เพื่อที่จะให้ทำได้สำเร็จโคตรเทพก็ได้ดูดพลังของสาวกที่อยู่แถวๆนั้นไปจนหมดทุกคนดูแล้วมันเหมือนจะไม่ใช่คนดีเสียงร้องโหยหวนของคนที่ถูกดูดพลังชีวิตดังไปทั่วปราสาทโอซาก้าอามาโนะได้ยินเขาก็เลยบินมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็ได้เห็นว่าตอนนี้โคตรเทพได้คลอดออกมาแล้วพอคลอดออกมาปุ๊บโคตรเทพก็โตเลยตอนนี้เขามีอายุประมาณเด็ก 8-9 ขวบโคตรเทพบอกอามาโนะว่าที่เขาคลอดออกมาก่อนกำหนดก็เพราะว่ามันมีเรื่องที่ผิดแผนเขาสัมผัสได้ว่าเคียวโอโคตรปีศาจศัตรูคู่อาฆาตของเขาก็กำลังจะจุติขึ้นมาเหมือนกันแล้วจุดประสงค์ของมันก็คือจะมาฆ่าเขาเขาก็เลยต้องตื่นขึ้นมาป้องกันตัวอามาโนะตกใจนิดเพราะเขาคิดว่าโคตรเทพจะเป็นอมตะแต่โคตรเทพก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะตายยากแต่เขาเองก็ตายได้แล้วเขาก็จะสร้างโลกใหม่ไม่สำเร็จถ้าเขาตายไปซะก่อนโคตรเทพก็เลยขอร้องให้อามาโนะช่วยไปจัดการกับโคตรปีศาจให้หน่อยจากนั้นเขาก็เข้าสู่โหมดจำศีลซึ่งคำใบ้ของโคตรเทพก็คือตอนนี้โคตรปีศาจมันอยู่ทางทิศตะวันออกใบแค่นี้เองน้อยสุดๆซึ่งสถานการณ์ทางทิศตะวันออกของญี่ปุ่นตอนนี้ก็เป็นเหมือนบ้านป่าเมืองเถื่อนมนุษย์ถูกพวกปีศาจคุกคามโดยที่ไม่มีผู้รักษาสันติราษฎร์ไม่มีทหารมาคอยช่วยเหลือเพราะคนพวกนั้นตายไปหมดแล้วกลุ่มพวกมนุษย์ที่ยังเหลือรอดชีวิตอยู่ก็เลยต้องปกป้องตัวเองชายที่มีชื่อว่าซีซ่าที่เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีเป็นพิเศษได้สร้างกองกำลังทหารจากกลของตัวเองขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับพวกปีศาจแล้วทำไมซีซ่ามันถึงครอบครองเทคโนโลยีชั้นสูงแบบนี้ได้คำตอบก็คือเพราะว่าลูกน้องมือขวาของมันก็คือเฮาเซนนั่นเองเฮาเซนเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นเฟาแล้วก็มาทำงานรับใช้ซีซ่าด้วยเหตุผลที่ว่ามันอยากจะยืมมือซีซ่ามาช่วยมันคืนชีพให้กับโคตรปีศาจเคียวโอแล้วมันก็จะให้โคตรปีศาจไปฆ่าโคตรเทพเพื่อที่มันจะได้
ครองโลกซึ่งก็แน่นอนว่ามันไม่ได้บอกเรื่องนี้กับซีซ่ามันแกล้งทำเป็นจะช่วยให้ซีซ่าได้ครองโลกซึ่งแผนการที่มันแนะนำซีซ่าก็คือจะให้ซีซ่าคืนชีพให้กับโคตรปีศาจแล้วก็ให้โคตรปีศาจช่วยซีซ่าครองโลกแล้วก็เพื่อการนั้นซีซ่าได้จับปีศาจมากมายมาเป็นทาสแล้วก็ให้ทำงานรับใช้มันอเล็กโตลูกสาวของซีซ่าที่น่าจะสวยได้แม่เห็นแล้วก็รู้สึกสงสารพวกปีศาจมากว่าทำไมพ่อของเธอถึงได้ใจร้ายกับพวกปีศาจขนาดนี้แล้วอีกสิ่งหนึ่งที่อเล็กโตหลงไหลเหลือเกินก็คือโลกปีศาจอเล็กโตรบเร้าพ่อของเธอให้พาไปดูโลกปีศาจอยู่บ่อยๆแต่ซีซ่าก็ปฏิเสธทุกครั้งเพราะว่ามันอันตรายซีซ่ามันเป็นคนที่มีนิสัยเลวทรามต่ำช้าแต่มันก็รักลูกสาวมากมันเลี้ยงอเล็กโตแบบถนอมสุดๆเหมือนนกน้อยในกรงทองไม่ยอมให้ออกไปไหนเลยเพราะมันกลัวว่าจะเกิดอันตรายขึ้นกับเธอตัดมาที่ในตัวเมืองตอนนี้มีปีศาจตัวนึงที่มีชื่อว่าบุจูที่มีฉายาว่าเคียวโอกำลังอาละวาดอยู่ในร้านอาหารเจ้าของร้านกลัวว่าลูกค้าจะหนีหมดเธอก็เลยมาขอร้องให้บุจูออกไปจากร้านบุจูบอกว่าถ้าเจ้าของร้านยอมออกไปเป็นเพื่อนมันก็จะยอมออกไปแล้วก็เหลือเชื่อมากที่เจ้าของร้านยอมออกไปกับมันขนาดอามาโนะที่แอบดูอยู่ยังแทบไม่เชื่อสายตาว่าเจ้าของร้านจะชอบของแปลกแล้วก็มีกลุ่มนักบวชพิลึกสไลด์ตัวเข้ามาหาบุจูหนึ่งในนักบวชพูดขึ้นมาว่าเจ้าคือผู้ถูกเลือกโขดปีศาจจะปรากฏตัวขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงที่หุบเขานกอินทรีแล้วพอพูดจบพวกนักบวชก็สไลด์ตัวหายไปอามาโนะที่แอบดูเหตุการณ์อยู่ก็คิดว่าหรือว่าบุจูคือโขดปีศาจที่เขากำลังตามหาแต่ตัวบุจูเองมันไม่ได้สนใจอะไรเพราะมันคิดว่าพวกนักบวชก็เป็นแค่คนเพี้ยนๆกลุ่มนึงมันสนใจเรื่องของตัวเองดีกว่าว่ามันจะพาเจ้าของร้านสาวสวยไปเที่ยวที่ไหนดีแต่ก็ปรากฏว่ามันไม่ต้องคิดแล้วว่าจะพาเจ้าของร้านไปไหนเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าของร้านเป็นปีศาจตะกั่วแตนปลอมตัวมาเจ้าของร้านคืนร่างเดิมแล้วก็กลืนแต่ไม่กินขังตัวบุจูเอาไว้ในท้องอามาโนะออกมาจากที่ซ่อนแล้วก็ถามปีศาจตะกั่วแตนว่าแกเป็นใครจับตัวบุจูไปทำไมปีศาจตะกั่วแตนไม่ตอบแล้วก็พ่นใยใส่อามาโนะจากนั้นมันก็หัวเราะแล้วก็บินจากไปแล้วพอมันกลับมาถึงฐานทัพมันก็ส่งตัวบุจูให้กับเฮาเซนแต่เฮาเซนก็บอกว่าถึงแม้ว่าบุจูจะมีฉายาว่าเคียวโอแต่มันไม่ใช่โคตรปีศาจที่พวกเรากำลังตามหาแต่ก็เหมือนว่าบุจูจะมีความสัมพันธ์บางอย่างกับโคตรปีศาจเฮาเซนก็เลยจะให้บุจูช่วยตามหาโคตรปีศาจให้กับมันบุจูที่เหมือนว่าจะเป็นคนกวนตีนนิดๆปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือเฮาเซนก็เลยใช้กำลังบังคับบุจูทนเจ็บไม่ไหวก็เลยต้องยอมทำตามแล้วจากนั้นเฮาเซนก็เอาบุจูไปขังไว้ในคุกเพื่อรอวันใช้งานบุจูมองลูกกรงแล้วก็คิดในใจว่าถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังรอดอยู่แต่พอใช้งานเสร็จมันก็คงถูกฆ่าทิ้งอยู่ดีชีวิตของมันช่างซวยจริงๆแต่แล้วก็มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นอเล็กโตแอบเข้ามาหาบุจูในคุกแล้วก็ทำแผลให้กับมันอเล็กโตมีนิสัยชอบสงสารพวกปีศาจอยู่แล้วนางก็เลยเห็นใจบุจูอเล็กโตจะช่วยบุจูหนีแต่มีข้อแม้ว่าบุจูต้องพาเธอหนีไปด้วยนางอยากจะเห็นโลกภายนอกนางอยากจะเห็นโลกปีศาจซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อเสนอที่ดีสุดๆได้หนีแถมยังได้ตัวประกันไปอีกด้วยปฏิเสธก็บ้าแล้วแล้วก็แน่นอนว่าพอซีซ่ารู้เรื่องเขาก็ของขึ้นสุดๆแล้วก็สั่งให้ลูกน้องทุกคนไปตามล่าตัวบุจูกับลูกสาวกลับมาแต่บุจูมันก็หนีไปได้เร็วมากบุจูพาอเล็กโตวันไปที่เมืองปีศาจแล้วระหว่างทางมันก็ได้แวะพักที่วัดหนึ่งเพื่อเข้าไปกินอาหารเส้นไหว้ชิบาระคยักไกนินารุกะ
ซึ่งก็บังเอิญว่าวัดนี้มันตั้งอยู่ที่หุบเขานกอินทรีพอดีแล้วคืนนี้ก็เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงซะด้วยแบบนี้มันก็ตรงกับคำทำนายของพวกนักบวชแปลกๆเลยที่บอกว่าในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงโคตรปีศาจจะปรากฏตัวขึ้นที่หุบเขานกอินทรีแล้วจากนี้ไปมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ไปหาคำตอบได้ในคลิปหน้าอุโรสกิโดจิภาค3ตอนที่2นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับうるせえガキだ。殺してやる。